สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะตามสัญญาเลยนะคะเรานำเอาคลิปที่ยาวๆประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมาตัดให้สั้นลงค่ะคลิปนี้เราจะเป็นข้อมือ1บาทเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะแยกมาเป็นไซส์ 17.5 ถึง 20 เซนติเมตรใช้เวลาเพียงประมาณ4นาทีแล้วก็สำหรับสาวๆข้อมือที่เป็นไซส์อื่นๆนะคะเดี๋ยวยังไงโอทยอยตัดลงให้รับชมต่ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมตัว 17.5 กันก่อนเลยค่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะสำหรับลายแรกค่ะเป็นลวดลายหัวใจเนี่ยจะเป็นลักษณะคือ3แถวนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นงานเลทแบบตันๆค่ะตัวนี้จะมีลักษณะโค้งงุ้มแบบกำไรด้วยแบบที่3ค่ะเรียกว่าลายที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้เลยนะคะลาย8เสาค่ะลายถัดไปค่ะลายนี้ก็ดูเหมือนกำไรใช่ไหมคะสายเนี่ยจะใช้เป็นลายเกล็ดดาวค่ะด้านหน้าเป็นตุ้มขั้นมีนาลายที่5ค่ะจะเป็นโซ่นะคะลายที่6ตัวนี้จะซ้ำกับลายที่3แต่ว่ามีหัวใจเพิ่มเติมมาค่ะต่อไปนะคะลายนี้นะคะเราจะเรียกว่า3ห่วงโปร่งค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลูกบอลขั้นเม็ดพริกไทยถัดไปค่ะเป็นลายดอกเดซี่สวยมากๆค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าลายนี้ตันนะคะตัวนี้เป็นเลททับลายลงยาสีดำค่ะต่อไปค่ะเกล็ดดาวล้วนๆเลยนะคะห้อยเป็นลูกตุ้งติ้งถุงทองนะคะแล้วก็ลายทาโร่ค่ะสำหรับคนที่ชอบลวดลายโปร่งลายต่อไปค่ะเงาๆสวยๆลายโซ่ฝรั่งลายบิดนูนค่ะสำหรับลายนี้จะเป็นบิดจริงๆบิดนูนมีแบบตันแล้วก็แบบโป่งนะคะต่อไปค่ะเลดกึ่งกำไรค่ะสวยมากตันด้วยนะคะสำหรับลายนี้เบนตุ้งติ้งหัวใจลงยาสีชมพูค่ะตัวนี้ถัดไปค่ะเป็นลายเบนค่ะแล้วก็ห้อยกิมตุ้งแล้วก็ถุงทองนะคะความยาวยังอยู่กับ17ค่ะสำหรับโซ่ลายโปร่งค่ะตุ้งติ้งหัวใจและก็ดาวค่ะงานเงาๆสวยๆค่ะถัดมาค่ะลายบิดอิตาลีนะคะมาอยู่กับความยาว18กันแล้วนะคะบิดอิตาลีเนี่ยเป็นลวดลายที่ตันมากๆค่ะแล้วก็ลายที่ขนาด18เนี่ยเราก็ยังมีลายโซ่ฝรั่งด้วยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะตัวห้อยตุ้งติ้งจะไม่เหมือนขนาด 17.5 นะคะ 17.5 จะไม่ลงยามาดูลายนี้กันค่ะลายเปียสวยๆนะคะบิดนูน18ก็มีนะคะนอกจาก 17.5 แล้วก็มี18ด้วยค่ะถัดมาสำหรับคนที่ชอบงานแฟชั่นค่ะลายดอกไม้ลงเป็นงาน2กษัตริย์นะคะสวยมากอ่ะมา18นะคะ 17.5 มีลายนี้18ก็มีลายนี้ค่ะนะคะห้อยสวยแล้วก็หัวใจดาวค่ะถัดไปค่ะลายนี้เราเรียกว่าลายโซ่ฝรั่งใหม่ค่ะจะเป็นโซ่เงา1ข้อแล้วก็โซ่เกลียว1ข้อนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโซ่แฟนซีค่ะเป็นงานทำแบบ2กษัตริย์ด้วยก็จะมีเป็นห้อยจี้ตุ้งติ้งกีตาร์มาด้วยนะคะลายเก๋มากๆค่ะต้องมีถัดมาค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่ 18.5 แล้วนะคะแล้วก็ห้อยจี้หัวใจค่ะต่อไปค่ะเส้นนี้มีความยาวที่19นะคะโซ่เป็นตัวทาโร่ค่ะตัวนี้ค่ะความยาว 18.5 เป็นงานแบบเลททับลายแล้วก็ตัดเป็นเส้นเงาๆมาดูทับลายกันนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะเส้นนี้ความยาว19เช่นกันค่ะเป็นลายมีนาด้านหน้าเป็นเกลียวทวิตขั้นตุ้มค่ะต่อไปค่ะเป็นทาโร่คู่ค่ะเส้นนี้ความยาว19นะคะใส่ได้ข้อมือใหญ่ๆใส่ได้แน่นอนลายพาหวายความยาว19ค่ะตัวนี้โปร่งนะคะไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นลาย8เสาสำหรับ8เสาเนี่ยเรามีตั้งแต่สั้นๆถึงยาวๆ20เลยนะคะสุดท้ายจริงๆค่ะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นลายหยาดมูลนะคะไม่ใช่ไพลินมูลค่ะเป็นเม็ดกลมๆนะคะนี่เลยค่ะจบไปเรียบร้อยค่ะสำหรับ 17.5 ถึง 20 เซนติเมตรนะคะลายไม่เยอะมากค่ะสำหรับความยาวขนาดนี้นะคะเพราะว่า
กินเนื้อทองค่อนข้างมากฉะนั้นลายบางลายเนี่ยไม่สามารถทำความยาวขนาดที่ยาวมากๆได้นะคะอาจจะต้องขยับไปเป็นไซส์2บาทที่จะมีลายเยอะขึ้นกว่านี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเรารอรับชมคลิปไซส์17 16.5 16แล้วก็สั้นกว่านี้ด้วยนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ